สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะมาเจอกันวันนี้พฤหัสบดีที่14มกราคม2564อยู่กับดิฉันนคนางและคุณอติชาติค่ะครับแล้วก็อยู่ครบกันทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีแอปพลิเคชัน True ID นะครับ Facebook TNN Live แล้วก็ YouTube TNN Online ครับช่องทาง LINE นะครับ @TNN Online หรือว่าแกน QR code ด้านข้างนี้ก็ได้เลยนะครับใช่ค่ะรับข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันนะคะเช้าวันนี้บรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนจะว่าไปก็ไม่ได้มีปัจจัยใหม่ซะทีเดียวบวกลบเนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าหลายคนก็จับตาไปที่สหรัฐอเมริกานอกเหนือจากรอคอยการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากโจไบเดนแล้วก็คือตามดูเรื่องของการโหวตการถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์นะคะผ่านในส่วนของส.ส.ไปแล้วนะคะว่าถอดถอนแน่นอนแต่ว่าในฝั่งของส.ว.ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ยังเป็นรีพับลิกันอยู่ไม่รู้จะมีงูเห่าหรือเปล่าอันนี้คือเรียกว่าแต่ถ้าจะถอดจริงนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับทรัมป์เองนี่ตั้งแต่โดนยื่น impeachment ตั้งแต่ปี2ปีก่อนเนี่ยนะฮะก็มีประเด็นกันแล้วว่าโอ้นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่รายของผู้นำสหรัฐที่จะโดนยื่นถอดถอนพอมารอบนี้เนี่ยคือกลายเป็นสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ค่ะเป็นผู้นำคนแรกโดนยื่นถอดถอนไป2ครั้งในสมัยเดียวเนี่ยคือไม่มีใครโดนค่ะแล้วถ้าเกิดโดนเนี่ยโอ้แกจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่เยอะมากเลยนะเพราะว่าอีกแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยก็จะเปลี่ยนผ่านอยู่แล้วเนี่ยฮะถ้าเกิดยื่นครั้งนี้แล้วถอดได้จริงเนี่ยโอ้โหนี่เรื่องใหญ่สหรัฐอเมริกาเรื่องใหญ่โลกเลยดีกว่าค่ะบางคนก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะในเมื่อยังไงเนี่ยวันที่20โจไบเดนก็จะสาบานตนอยู่แล้วเป็นประธานาธิบดีอยู่แล้วทำไมยังต้องมีกระบวนการในการถอดถอนเขาบอกว่ามันมีหวังผลระยะยาวค่ะคุณอ๋องมันจะมีผลต่อไปถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์อยากจะลงสมัครประธานาธิบดีอีกสมัยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าถ้ามีกระบวนการถอดถอนแบบนี้เกิดขึ้นหลายคนก็เชื่อกันว่าทรัมป์เนี่ยถ้ารอบนี้ก็คือไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปต่อสมัยที่2เนี่ยรอบหน้าอาจจะรีเทิร์นกลับมาสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ก็คือพูดง่ายๆว่าก็บล็อกเอาไว้ซะเลยรอบหน้าจะได้ไม่ต้องมาแข่งมานั่งลุ้นกันอะไรกันแบบนี้อีกนะก็ถอดถอนไปเลยค่ะที่น่าสนใจก็คือนี่ค่ะคะแนนเสียงนะคะที่ออกมาในฝั่งของส.ส.นะคะเดโมแครตเนี่ย232นะคะรีพับลิกันเนี่ย197นะคะแต่ปรากฏว่ามีส.ส.จากรีพับลิกัน10คนจะเรียกเป็นงูเห่าถ้าเป็นบ้านเรามี10คนที่ลงชื่อถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ไม่รู้คือสวเนี่ยเสียงฝั่งรีพับลิกันได้เยอะกว่าจะมีใครเป็นงูเห่าอีกไหมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะรู้สึกว่ายังไงก็แพ้อยู่แล้วถ้าโหวตตามพรรคนะก็อาจจะมีสวนกันบ้างแต่เดี๋ยวไปรอดูสวกันแล้วกันเพราะว่ารอบที่แล้วก็อย่างเงี้ยฮะคองเกรสผ่านก็ไปตกสวอยู่เหมือนกันแต่ก็เป็นอะไรที่ก็ได้ลุ้นกันดีก่อนวันที่20นะครับจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นไหมแล้วมันจะไปกระทบความเชื่อมั่นหรือว่าจะไปสร้างความเชื่อมั่นเพราะบางเรื่องเนี่ยนักลงทุนก็มองว่าเออมีก็ดีก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนเนี่ยนะครับก็รอดูว่าตลาดเนี่ยจะรับผลยังไงบ้างซึ่งเอาจริงเมื่อวานนี้ก็ดาวโจนส์ก็แทบไม่ได้ขยับบวกลบอะไรเลยนะฮะลบกว่า 0.03% เนี่ยนะฮะ S&P บวกไป 0.23 แล้วก็ Nasdaq บวกไป 0.43%คือหลักๆเนี่ยหลายคนบอกว่าตอนนี้เอาว่ามองเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนดีกว่าก็กำหนดการของโจไบเดนเนี่ยบอกว่าจะมีการเหมือนกับประกาศออกมาวันนี้ทำจริงเนี่ยก็คือต้องรอให้หลังวันที่20ก่อนนะคะถึงจะมีผลในทางปฏิบัติได้แต่ก็หลายฝ่ายคาดการว่าจะมีออกมาตัวเลขเนี่ยน่าจะได้เป็นหลักล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะตลาดเองก็มีบวกลบนะคะเรียกว่าทรงๆก็แล้วกันที่ Nasdaq กับ S&P บวกได้เนี่ยเขาบอกว่านักลงทุนก็ไปหาหุ้นปลอดภัยกันนะคะส่วนทางฝั่งของตลาดยุโรปเองนะคะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าทรงๆเหมือนกันนะคะบวกได้2กระดานหลักก็คือ CAC40 ของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ DAX ของเยอรมันส่วนฟุตซี่เนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปมีข่าวห้างคาฟูนะคะโดนtake over โดยบริษัทที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นบริหารร้านสะดวกซื้อในแคนาดาเนี่ยบริหารไปเรียบร้อยนะคะเขาไป take over เรียบร้อยแล้วก็น้ำมันนะคะประเด็นก็คือมีสต็อกจาก EIA ประกาศออกมาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยสต็อกเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าตัวน้ำมันดิบเนี่ยสต็อกลดลงไปนะคะเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI ย่อลงไปนะคะอยู่ที่52.91 เหรียญ Brent นะคะก็ย่อลงไปเล็กน้อยดูไบเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะคะซึ่งบ้านเราวันนี้ราคาน้ำมันดีเซลมีการขึ้น40 สตางค์แต่กลุ่มเบนซินเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะส่วนราคาทองนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 1,854.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะครับก็
ขยับกันเรียกว่าช่วงนี้ดูดีๆก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปว่ามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เรื่องนึงแล้วก็ต้องไปดูบอนด์ยิลด์นะครับของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอาจจะมีผลกับเรื่องของการลงทุนนะฮะถ้าเกิดว่าตลาดขึ้นมาเอ๊ะลงทุนหุ้นตอนนี้โอ้ขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะเสี่ยงขายทำกำไรไปก่อนนะครับเอาไปลงทุนพันธบัตรก็มีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือจับตาดูดีแล้วก็ดูค่าเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยส่วนตลาดหุ้นบ้านเราโอ้ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยลุ้นกันตัวเกรงจะขึ้นแต่ละจุดดูมันยากเหลือเกินนะแต่เมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปไกลเหมือนกันนะคุณอ๋อ คือขึ้นไปแบบเหมือนให้ความหวังอ่ะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายค่อยๆถอยลงมาปิดมา7 จุดเนี่ยนะบวกมา7 จุดคือปกติในเวลาขึ้นจริงๆขึ้นวันละ20 30จุดต่อๆกันเนี่ยนะครับแต่สัปดาห์นี้ค่อนข้างหนืดเพราะว่านักวิเคราะห์บอกว่าก็สัปดาห์ที่แล้วอ่ะขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้ก็อาจจะเรียกว่าค่อยๆพักหน่อยนะเก็บสะสมแรงเพื่อจะไปต่อเมื่อวานนี้บอกไป 7.46 จุดนะมูลค่าการซื้อขายเนี่ย 16,700 ล้านบาทแล้วก็มาตามนัดเลยพลังงานไฟฟ้าปิโตรเคมีแบงก์ก็บอกว่างบไตรมาส4อ่ะน่าจะออกมาดีนะครับก็ซื้อดักซื้อเก็บเอาไว้ก่อนแล้วนักลงทุนรายย่อยเก่งแล้วฮะค่ะมาขายวันขึ้นเนี่ยอีกพันกว่าล้านที่เหลือ3กลุ่มก็ซื้อหมดนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นการเก็บเขาต้องบอกรายย่อยเนี่ยเก็บสะสมกันมานานมากแล้วบางท่านก็กำไรบางท่านก็เพิ่งจะหลุดดอยเนี่ยแต่ว่าก็มาขายได้สูงๆหน่อยส่วนอีกด้านนึงหุ้นก่อนหน้านี้ที่เป็นพระเอกในดวงใจใครหลายคนพอขึ้นกันมาเร็วขึ้นกันมาแรงตกกันไปแรงๆเนี่ยโอ้หลายคนชอบปรากฏว่าเกณฑ์ฟรีโฟลต์ต่ำนะฮะหุ้นที่มีรายย่อยถือไม่เยอะเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มพูดถึงกันจริงจังมากขึ้นว่าจะเอายังไงจะควบคุมจะกำกับดูแลไหมนิยามจะเป็นแบบไหนต้องคุมทั้งต้นทางปลายทางคือไม่อย่างนั้นเนี่ยมันขึ้นมาเร็วเกินไปไอ้ตอนตกเนี่ยคนก็จะขาดทุนกันเยอะเหมือนกันนะสิใช่ค่ะก็หลังจากที่ทั้งตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.ประสานเสียงนะคะว่ายังไงก็ต้องมีการแก้เกณฑ์ฟรีโฟลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เคยถูกเก็งกำไรนะคะมันก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะนักวิเคราะห์จากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็เลยแนะนำว่ากลับไปหาหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีดีกว่านะคะผลประกอบการดีปันผลดีเนี่ยมันยังมีให้ลงทุนกันอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะก็มองว่าจากประเด็นเรื่องของการปรับเกณฑ์ฟรีโฟลต์ที่ในอนาคตจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีการคัดกรองหาหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือหุ้นที่มีฟรีโฟลต์ต่ำแต่ราคาและปริมาณการซื้อขายในช่วงที่ผ่านมาสูงผิดปกติเขาใช้3เกณฑ์ก็คือราคาหุ้นในช่วง1เดือนเนี่ยพุ่งขึ้นมามากกว่า 20% นะคะแต่เซตอินเด็กซ์ขึ้นมาเพียงแค่ 3.85% มีค่าเทิร์นโอเวอร์สะสมตลอด1เดือนมากกว่า 5% ฟรีโฟลต์อยู่ในระดับไม่สูงมากนักก็คือน้อยกว่า 30% คัดตามเกณฑ์นี้มา3ข้อนี้ได้มา13หุ้นที่ปรากฏว่าเข้าเกณฑ์ว่าเอ๊ะมันมีการเก็งกำไรหรือเปล่าซึ่ง13ตัวเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสลดน้อยลงที่คุณจะเข้าไปเก็งกำไรได้แล้วนะคะเหมือนที่เห็นหน้าจอมีเดลต้า TFI Cotto AS SKE Sun J HPT AIE EPG YGG SPG แล้วก็ Stark บางชื่อกับบางตัวก็ไม่รู้จักด้วยนะว่าทำอะไรหลายตัวไม่คุ้นนะคะอันนี้ที่ขึ้นเนี่ย คือพูดง่ายเก่งกำไรเยอะเก่งกำไรแล้วก็หมุนกันเร็วนะฮะให้ระมัดระวังสำหรับตัวนี้ เป็น13ที่ให้ระมัดระวังนะใช่ค่ะแต่ว่ามีกลุ่มที่แนะนำก็มีก็บอกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์คนถือหุ้นนักลงทุนเลยแหละนะฮะคือพอคนหนีกลุ่มนั้นมาก็ยังมีกลุ่มที่ผลประกอบการน่าจะดีพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับก็มี3ธีมด้วยกันที่เขาแนะนำเป้าหมายหลักของฟันโฟลว์เป็นกลุ่มแรกเลยครับก็บอกว่าเด่นๆนะที่ฟันโฟลว์จะเข้า SCC ปตท. BDMS K Bank Gulf ครับอีกกลุ่มนึงคือปันผลสูงกลุ่มพวก DCC APP แล้วก็ที่มีเฉพาะตัวก็คือ TFG ครับแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเอเชียพลัสก็มองว่าจะมีผลกับการไหลเข้าของสภาพคล่องมาตลาดหุ้นบ้านเราไปสู่หุ้นพื้นฐานดีก็คือโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับจาก 0.5 หรือ 0.25 ก็วันที่3กุมภาพันธ์หรือว่า24มีนาคมเขาบอกว่ามีโอกาสลดดอก25สตางค์นะครับหรือ 0.25% ก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะเป็นเงื่อนไขที่ดีกับการลงทุนในหุ้นฝ่ายวิจัยก็บอกว่าโอกาสที่บ้านเราจะเจอความเสี่ยงมากขึ้นจากโควิด-19 นะครับส่วนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยถือว่าคือต่ำกว่าน้อยกว่ารอบแรกที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าความเชื่อเนี่ยความเสี่ยงที่มันจะเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะใช้นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงที่เราไม่ได้คุยกันมานานก็คือนโยบายการเงินด้วยคือการคลังดูแรงน้อยการเงินอาจจะเข้ามาช่วยเพิ่มก็ใส่เข้าไปด้านนึงใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าจะกลับมาดูสถานการณ์ของบริษัทจดทะเบียนนะคะทั้งในกลุ่มแพ็คเกจจิ้งแล้วก็สายการบินนะคะสถานการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะ
และหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ